กลับมาตรงนี้นิดนึงเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าด้วยเหตุที่เมื่อรัฐจะต้องเป็นคนที่จัดให้มีนะคะซึ่งก็โดยกสทช.หรือว่าสำนักงานกสทช.ที่จะต้องจัดให้มีบริการอย่างนี้กับประชาชนทั่วถึงทั่วทั้งประเทศในสมัยก่อนเราจะพูดถึง69ล้านคนแต่เข้าใจว่าตัวเลขตอนนี้เราก็ขยับไปพอสมควรคราวนี้เนี่ยในปัจจุบันอย่างที่บอกว่ารัฐถอยบทบาทออกมาลดบทบาทลงมาให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบการแต่หน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำสิ่งนี้จัดให้มีให้ทั่วถึงเท่าเทียมไม่ได้หมดไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อเอกชนเข้ามาทำหน้าที่เอกชนก็จะต้องเขาเรียกว่าให้หลักประกันนะคะว่าการให้บริการของคุณก็จะต้องทั่วถึงคราวนี้เนี่ยภายใต้หลักการให้บริการอย่างทั่วถึงตัวนี้เนี่ยวิธีการทำอย่างไรตัวอย่างเช่นนะคะเขาก็จะมีเวลาที่ผู้ประกอบการเอกชนได้รับใบอนุญาตภายใต้สัญญาที่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกิจการโทรคมนาคมก็จะมีการใส่เข้าไปในสัญญาบรรจุไว้ในสัญญาหนึ่งข้อว่าถ้าท่านเป้าหมายของท่านในการให้บริการ77จังหวัดท่านจะต้องให้บริการให้ความสนใจกับพื้นที่ที่ห่างไกลเช่นบนดอยนะคะบนเขาบนดอยหรือที่ห่างไกลทุรกันดารทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการให้หลักประกันว่ารัฐแม้ไม่ได้ทำเองก็ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนะคะทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุซึ่งถ้าทำได้อย่างนั้นจริงๆตามเป้าหมายนะวันนี้ทั่วทั้งประเทศไทยจะสามารถใช้คลื่นความถี่ในบริการกิจการต่างๆได้อย่างทั่วถึงจริงๆแต่ก็อย่างที่ท่านเห็นนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลาเราพัฒนามาเพียง20ปี20กว่าปีนิดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงต้องใช้เวลาแต่ก็อย่างที่เราได้เห็นเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่พบว่าองค์กรกำกับดูแลอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอนะคะที่จะทำให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารเหล่านี้สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพอาจจะยังเป็นแค่จุดๆนึงผ่านตึกนึงหรือสำนักงานอบต.อย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงกลุ่มผู้ทุพพลภาพด้วยคือกลุ่มเช่นผู้พิการตาบอดนะคะหรือหูหนวกหรือเป็นใบเขาจะสามารถใช้ device อุปกรณ์อย่างไรเขาจะสามารถเข้าถึงบริการกิจการโทรคมนาคมได้อย่างไรซึ่งเราก็เห็นอีกเหมือนกันเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วที่มีประเด็นว่ามีการออกแบบ device อุปกรณ์ที่แต่ก่อนมันต้องเป็นโทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมคะก็เป็นอุปกรณ์เหมือนโทรศัพท์สาธารณะนี่แหละค่ะแต่ให้สำหรับคนพิการพี่นว่าอาจจะยังมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติที่ปรากฏว่าตู้เหล่านี้ไปตั้งอยู่ที่ใต้ถุนศาลากลางจังหวัดซึ่งผู้พิการทั้งหลายเหล่านี้ผู้ทุพพลภาพไม่ได้อยู่แถบนี้นะคะเขาอยู่ที่โรงเรียนพิการคนพิการตาบอดซ้ำซ้อนหรือเขาอยู่โรงเรียนถ้าในจังหวัดพิษณุโลกเขาจะเรียกว่าโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลเหตุใดไม่ไปตั้งตรงนั้นและเหตุใดถึงต้องตั้งที่ศาลากลางจังหวัดนั้นตรงนี้ก็ยังต้องมีการปรับอยู่พอสมควรแต่ถามว่าแล้วถ้าหากผู้ประกอบการเอกชนไม่ได้ดำเนินการอย่างนั้นผิดสัญญาภาครัฐก็มีหน้าที่จะต้องบังคับให้เป็นไปตามสัญญาได้หรือวิธีการหนึ่งที่อาจจะทำได้ซึ่งจริงๆการออกแบบนโยบายใน20กว่าปีของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้พยายามออกแบบเอาไว้ว่าเรามีกองทุนค่ะการที่เราเปิดประมูลใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคมทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะมีการคิดค่าใบอนุญาตแล้วก็กันเงินส่วนหนึ่งผลักเข้ากองทุนนะคะถ้าเราเรียกย่อๆก็จะเรียกว่ากองทุนกสทช.กองทุนเนี้ยมีเป้าหมายคือจะต้องทำกิจการโทรคมนาคมให้กับบุคคลผู้ทุพพลภาพก็ดีหรือว่ากรณีของที่ห่างไกลชนบททุรกันดารทั้งหลายเหล่านี้แต่ทั้งหมดนี้นะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตกลับไปที่สไลด์นี้นะคะเราย้อนกลับไปดูนิดนึงด้วยกันท่านจะเห็นว่าทำไมอาจารย์ยังย้ำที่สไลด์นี้ทุกครั้งเพื่อจะบอกว่ากสทช.ของเราทำบทบาทหลายบทบาทมากดูทั้งเชิงพาณิชย์ต้องไปกำกับกติกาผู้ประกอบการเอกชนที่เก่งแข็งแกร่งแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อที่จะให้รายอื่นเสียเปรียบตัวเองได้เปรียบขณะเดียวกันก็ต้องมาดูบทบาทในฐานะที่ภาครัฐเองก็มีหน้าที่จะต้องทำอย่างน้อยก็หน้าที่ที่พึงต้องทำคือจัดบริการโทรคมนาคมให้ทั่วถึงไปยังถิ่นทุรกันดารหรือแม้กระทั่งกรณีคนผู้ที่เป็นผู้ทุพพลภาพทั้งหลายนี่แหละค่ะเป็นปัญหาที่
ทำให้กสทช.มีเพียงไม่กี่ท่านพร้อมกับบุคลากรในสำนักงานจะอบอุ้มทั้งหมดได้ดีเพียงพอหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราคงต้องรอดูพัฒนาการต่อไปนะคะซึ่งเดี๋ยวพอเราได้ดูในส่วนของเปรียบเทียบกับต่างประเทศท่านจะเห็นภาพชัดเลยค่ะนะคะว่าในต่างประเทศส่วนนี้บทบาทที่เป็น government use คือการใช้ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นของภาครัฐเพื่อเป้าหมายของภาครัฐนะคะอย่างเนี้ยควรจะถูกกันออกไปดึงออกไปแยกต่างหากหรือไม่นะคะเพราะว่าอย่างไรเสียก็ไม่ได้เป็นที่หมายปองของในส่วนของผู้ประกอบการภาคเอกชนเพราะทำอย่างไรก็ไม่กำไรค่ะย้ำนะคะทำอย่างไรก็ไม่กำไรนะคะเพราะนั้นเรากลับมาที่ประเด็นเรื่องของหลักการให้บริการอย่างทั่วถึงนะคะกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลนั้นนอกจากจะต้องมีประเด็นนี้ที่ขาดไม่ได้นะคะประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของการออกใบอนุญาตนะคะซึ่งการออกใบอนุญาตเนี่ยกฎเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตก็ต้องชัดเจนว่าจะเลือกใช้วิธีอะไรแน่นอนในกฎหมายจัดตั้งนะครับปี43ก็ดีหรือปี53ก็ดีซึ่งอยู่ในรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงเวลายาวมากนะคะเพราะนั้นขออนุญาตพูดสั้นๆว่าเป็นกฎหมายจัดตั้งเพราะนั้นกฎหมายจัดตั้งไม่ว่าจะปีไหนก็ตามล่าสุดเราใช้ของปี2553เนี่ยก็จะเขียนเอาไว้แต่ยังแยกรูปแบบของใบอนุญาตออกเป็นตามประเภทของบริการเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือเป็นบริการกิจการโทรคมนาคมกลุ่มที่2เรียกว่าบริการกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งในกลุ่มที่2เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะที่ในอดีตเราใช้คำว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พอมาปี53กฎหมายจัดตั้ง53ที่เราใช้ปัจจุบันเป็นความโชคดีนะคะก็มีการปรับคำนี้เป็นคำว่าบริการแพร่ภาพกระจายเสียงและโทรทัศน์ซึ่งมีความแตกต่างเพราะการแพร่ภาพกระจายเสียงหรือแพร่ภาพโทรทัศน์เหมือนที่อาจารย์ทำอยู่ตรงนี้เนี่ยในอดีตทำได้เพียงช่องทางเดียวคือผ่านคำว่าคลื่นความถี่วิทยุเขาเลยมีคำว่าวิทยุนำหน้าแต่ในปัจจุบันไม่ใช่มาจากหลายช่องทางเพราะมันมีการหลอมรวมของสื่อแล้วจึงทำให้ตัวบริการก็ถูกหลอมรวมไปด้วยเพราะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะการออกใบอนุญาตที่เรายังคงใช้แบบเดิมนะคะยังแยกเป็น2บริการแบบนี้เหมือนเดิมก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูพัฒนาการต่อไปว่าจะมีการหลอมรวมหรือไม่คำถามง่ายๆว่าตอนนี้เราเข้าถึงสื่อที่เป็นอินเทอร์เน็ต Facebook Instagram ทุกท่านสามารถไลฟ์ได้ท่านรู้จักคำว่าไลฟ์ก็คือการถ่ายทอดวิดีโอสดถามว่าไลฟ์ผ่าน Facebook ไลฟ์ผ่าน Instagram เป็นโทรคมนาคมหรือเป็นวิทยุโทรทัศน์แยกไม่ได้ค่ะและอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่จะต้องมีความชัดเจนแล้วก็รู้เท่าทันกับพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมสิ่งที่มีอยู่เดิมเมื่อมันไม่ตอบสนองไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรกำกับดูแลจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงนะคะผู้ที่เข้ามานั่งเป็นกรรมการก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านทั้งวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วนิติศาสตร์นอกจากนั้นต้องสามารถผสานหรือผสมประสานออกมาเพื่อในเชิงของการบริหารการเมืองการปกครองคือรัฐศาสตร์เพราะนั้นบุคคลที่จะเข้ามาเป็นถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการเนี่ยจะต้องมาจากหลากหลายสาขาและต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะภายใต้องค์กรเดียวที่มีเอกภาพเพราะนั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จำเป็นขั้นต่ำในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลนะคะ